ทางซิรีนะครับท่านดิวิชั่นเอสนะครับเรียนท่านผู้บริหารของ AA นะครับท่านที่ปรึกษาฝ่ายขายที่ปรึกษาอุตสาหกรรมฝ่ายขายท่านที่ปรึกษาฝ่ายขายนะครับท่านเจ้าของสำนักงานท่านผู้บริหารทุกระดับนะครับแล้วก็ท่านผู้สนใจแขกมีเกียรติที่ได้เข้ามารับฟังในวันนี้นะครับผมสุรธีกิติวรวงศ์นะครับขอสวัสดีตอนนี้ต้องตอนบ่ายแล้วนะครับช่วยตอนบ่ายครับครับสวัสดีครับครับก็ในช่วงผมคงจะเป็นช่วงของการมาทบทวนให้ท่านทราบถึงตัวโปรแกรมนะครับหลายท่านที่เข้ามาก็อาจจะอยากจะเข้าโปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมตัวนี้จะให้อะไรกับท่านนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับก็เราได้ฟังนะครับคุณบีเนทิฟได้เล่าถึงประสบการณ์ของท่านเองนะครับที่ได้เข้ามาเป็นตัวแทนท่านไม่ได้เริ่มต้นการเป็นที่ปรึกษาการเงินเลยทีเดียวนะครับท่านต้องเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับโดยการเป็นตัวแทนประกันชีวิตก่อนในลำดับแรกนะครับแล้วค่อยๆผัดแล้วก็พัฒนานะครับกระบวนการนำเสนอกระบวนการขายกระบวนการที่จะช่วยคุณลูกค้าให้ตอบโจทย์ในเรื่องของความต้องการของชิ้นต่างๆจนกระทั่งเริ่มพัฒนาเป็นการนำเสนอลูกค้าในลักษณะเป็นผู้ช่วยในการวางแผนการเงินเป็นที่ปรึกษาการเงินของลูกค้านะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำนิดนึงนะครับเมื่อกี้คุณปีบอกว่าพวกเราเจนวายนะครับก็อายุก็คงจะต้องเป็นคนที่เริ่มต้นประมาณสักปี2521พอดีเลยนะฮะผมก็เจนวายเหมือนกันนะครับเรียนจบตอนนั้นพอดีนะแต่ยังไงเราก็จิตใจเจนวายนะครับตอนนี้พวกเราเป็นเจนวายทุกคนนะฮะอาจจะมีบ้างบางคนนะครับแต่ผมจะบอกเรียนอย่างนี้ว่าจริงๆเอตระหนักถึงเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องที่เราต้องการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมสำหรับคนรุ่นใหม่และไม่ใช่มองแค่รุ่นปัจจุบันแต่เราต้องมอง5ปีและ10ปีข้างหน้านะครับซึ่งสิ่งที่สำคัญที่ท่านถ้าท่านติดตามหน้าหนังสือพิมพ์นะครับบทความวิจัยหรืออะไรๆอย่างเริ่มมองแล้วว่าทักษะที่เรามีอยู่ในปัจจุบันอาจจะใช้ไม่ได้เลยกับการใช้ชีวิตในอนาคต 5-10 ปีข้างหน้านะครับท่านที่อยู่ Gen Y ที่เพิ่ง เริ่มต้นประกอบอาชีพอาจจะยังงงว่ามันจะเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับถ้าถอยกลับไปที่รุ่นผมนะฮะเมื่อสักประมาณ40ปีที่แล้วถ้าเราทำกับข้าวนะครับเราต้องเชือดไก่เป็นเราต้องถอดเกล็ดปลาเป็นวันนี้ใครถอดเกล็ดปลาไหมฮะมีพี่นะครับเราใกล้เคียงกันนะครับถามว่าคนรุ่นใหม่ทำอย่างนี้ได้ไหมนะครับทักษะของคนรุ่นใหม่คือนะฮะอันที่หนึ่งต้องรู้จัก 7-Eleven ถูกไหมฮะต้องรู้จักไมโครเวฟนะครับจริงๆแล้วยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ท่านอาจจะพบว่าทักษะหลายอย่างจะหายไปเลยและคนรุ่นเก่าจะต้องมานั่งเรียนรู้กันใหม่เช่นเดียวกันนะครับไปเอทหนักเรื่องนี้และพยายามจะสร้างเสริมโอกาสของคนรุ่นใหม่นะครับให้ท่านได้สามารถตอบสนองต่อโจทย์การทำงานท่านในอนาคตยิ่งหลายคนอาจจะมองคนเจนวายเป็นคนจับโจทย์เพราะว่าแกเที่ยวทำงานตรงนั้นไม่ชอบก็เปลี่ยนตรงนั้นไม่ชอบก็เปลี่ยนจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับสำหรับผมเองเราจะเรียนเราจะดูแลคนรุ่นใหม่เหมือนกับคนรุ่นเก่าๆไม่ได้เพราะว่าผมเคยพบกับผู้บริหารระดับสูงท่านหนึ่งนะครับท่านบอกท่านให้ก็เรียกว่าแนะนำละกันเพราะเรามีลูกเล็กนะครับเขาก็มีลูกที่ประสบความสำเร็จแล้วเขาบอกจะเลี้ยงลูกเราในวันนี้เนี่ยจะเลี้ยงให้เหมือนกับพ่อเราเลี้ยงเราไม่ได้เพราะสมัยคุณพ่อเราเนี่ยนะครับก็คือท่านยังไม่ได้มีรายได้สูงมากนะครับอาจจะเรียกว่าจนด้วยซ้ำไปดังนั้นการเรียนก็ต้องกระเบิดกระแหมแต่ลูกเราในวันนี้นะครับเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เริ่มมีฐานะการเงินที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่นะครับมีฐานรายได้ที่สูงกว่าและกำลังหาสิ่งที่เป็นความต้องการของเขาในชีวิตนะครับมันไม่ใช่เรื่องรายได้ที่เมื่อกี้พี่บีได้ถามไปนิดนึงแล้วว่าวันนี้คนทำงานนะครับหลายคนคนรุ่นใหม่ไม่ได้เลือกเฉพาะเรื่องงานแต่เรื่องรายได้อย่างเดียวนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ต้องการประสบความสำเร็จที่รวดเร็วนะครับแล้วก็เร็วกว่าคนอื่นนะครับรายได้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่งานที่เขากำลังเลือกเนี่ยเขากำลังมองสองอย่างด้วยกันก็คือความมีอิสระในด้านเวลานะครับก็ไม่เหมือนคนรุ่นเก่าที่ต้องทำงานทั้งวันนะครับเพื่อให้ประสบความสำเร็จเขาต้องการทำงานและประสบความสำเร็จแต่มีโอกาสในการใช้เวลานะครับใช้ชีวิตของเขาด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ต้องทำงานวันละ24ชั่วโมงนะครับอาทิตย์ละ7วันอย่างนั้นก็ไม่ไหวสำหรับคนรุ่นใหม่และที่สำคัญคืองานของเขาจะต้องเป็นงานที่ส่งผลกระทบต่อสังคมรอบข้างนะครับการที่ทำงานตรงนี้ได้คนรุ่น Gen Y หรือคนรุ่นใหม่ก็ยังพยายามที่จะหาโอกาสในธุรกิจหลายๆอย่างจึงทำ
ทำให้เขาสามารถทำให้เขาในปัจจุบันจึงพยายามช้อปปิ้งไปเรื่อยๆเพื่อจะหางานที่เหมาะและใช่กับเขาในธุรกิจในองค์กรหรือในอุตสาหกรรมนะครับผมก็จะขอเรียนว่าจริงการเข้ามาทำงานในฐานะเป็นตัวแทนการชุดนักธุรกิจการเงินส่วนนี้คือส่วนที่ตอบโจทย์ท่านอันนี้ผมกลับไปที่รูปของคุณปีเนตที่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเราทุกคนในปัจจุบันจำเป็นต้องวางแผนการเงินนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่เคยคิดเลยว่าณวันนี้เนี่ยนะครับถ้าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆคือเส้นรายจ่ายแล้วก็เส้นรายได้ที่เราเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่คนเกิดมาในช่วงแรกๆนะครับก็พ่อแม่อุปถัมภ์นะครับเมื่อเราจะทำงานหาเงินได้ก็ต้องหลังจากที่เราศึกษาจบแล้วในช่วงแรกคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีรายได้มากกว่ารายจ่ายตรงนี้ส่วนใหญ่ก็ก่อหนี้ก่อสินเพื่อโอกาสในการสร้างความมั่งคั่งอาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนี้นะฮะปัญหาข้อที่1ของคนกลุ่มนี้คือเรารู้ได้ไงว่าหนี้ที่เราทำเนี่ยมันมากหรือมันน้อยนะครับมันเพียงพอหรือยังหรือมันเป็นหนี้เกินตัวนะครับการบริหารการเงินที่ดีจะช่วยท่านจะช่วยทุกท่านนะครับที่ก่อหนี้ตรงนี้นะครับในระดับที่เหมาะสมไม่เป็นภาระเมื่ออยากที่เรามีรายได้เกินรายจ่ายแล้วเราต้องการสะสมความมั่งคั่งตรงนี้เพื่อไว้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็หรือใช้ให้เพียงพอในยามเกษียณปัญหาข้อที่2นะครับการที่จะเก็บเงินตรงนี้นะครับให้เหลือเพียงพอใช้นะครับทั้งในวันนี้แล้วก็ไปถึงในยามเกษียณก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยอุบัติเหตุโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในชีวิตต่างๆอาจจะทำให้เงินก้อนนี้ของท่านนะครับถูกใช้ไปในระหว่างทางแล้วก็ไม่ถึงเป้าหมายในที่สุดนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออายุขัยในวันนี้นะครับที่ยืนยาวกว่าปกตินะครับคำถามของคนที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าเอ๊ะแล้วเราจะเก็บเงินเท่าไหร่จะเพียงพอนะครับบางคนนะครับอายุเดี๋ยวนี้นะครับถ้าบอกว่า80บางคนบอก85นะครับวิธีคิดง่ายๆอันหนึ่งที่เรานำเสนอให้กับคนใน FA พามก็คืออยากรู้ว่าเราจะมีอายุขัยประมาณสักเท่าไหร่ให้ดูที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะฮะที่เราสิ้นอายุขัยไปแบบปกตินะครับเราดูซิว่าค่าเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าเราคิดว่าคนในรุ่นปัจจุบันนะครับจะมีอายุขัยที่ยืนยาวกว่าก็เพียงคูณด้วยอัตราเข้าไปตามที่เราคาดการนะครับโดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.1 เท่านะครับแล้วคนในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเรากลับไปดูปู่คุณย่าคุณตาคุณยายส่วนใหญ่จะสิ้นอายุขัยกันอยู่ที่ประมาณ 75-80 ถ้าโดยเฉลี่ยประมาณนี้คูณด้วย 1.1 เท่าเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80-90 ปีนะครับก็ถ้าท่านมีท่านปู่ย่าตายายที่อายุขัยยืนยาวขนาดนี้นะครับท่านก็ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายนะครับในยามหลังเกษียณนะเพื่อให้มีเพียงพอใช้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะแนะนำนะฮะในคลาสของ FA ผ่านผมก็จะแนะนำให้ทุกคนต้องวางแผนใน4หัวข้อสำคัญ1คือต้องพยายามอุดรอยรั่วไม่ว่าทั้งจากหนี้และเหตุการณ์ต่างๆในระหว่างชีวิตนะครับอันที่2ต้องประเมินให้พอว่าการออมเงินที่ท่านอยากจะออมมันเป็นจำนวนเท่าไหร่นะครับในระดับเบื้องต้นนะครับซึ่งปกติในวันนี้ค่อนข้างยากมากที่เราจะออมเงินแล้วจะบอกว่ามันเพียงพอนะครับเพราะคำนวณออกมาแล้วเนี่ยค่อนข้างใช้ยอดเงินจำนวนใหญ่นะครับสิ่งที่ต้องทำอันต่อไปก็คือเงินที่เราออมจะต้องหาทางบริหารและต่อเงินให้ได้นะครับและสุดท้ายนะครับก็คือสร้างความสมดุลระหว่างการเก็บเงินในวันนี้กับเหลือเงินให้เพียงพอใช้ในวันข้างหน้าไม่งั้นท่านจะไม่ได้มีโอกาสได้ใช้ชีวิตตามวิถีชีวิตที่ท่านต้องการท่านก็จะไม่ถึงเป้าหมายทางการเงินเป้าหมายในการใช้ชีวิตในที่สุดนะครับอันในการวางแผนการเงินนะครับจึงเป็นลักษณะที่สำคัญที่ถ้าใครได้รู้เรียนรู้นะครับถึงวิธีการบริหารจัดการเงินเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะครับเป็นประโยชน์ทั้งต่อคนรอบข้างนะครับเพื่อนฝูงนะครับครอบครัวเพื่อนฝูงถ้าท่านสามารถขยายวงก็ท่านสามารถขยายวงไปทั้งคนในหมู่บ้านตำบลหรือคนรอบข้างที่กว้างขวางขึ้นไปอีกนะครับถามว่าถ้าเกิดเราสามารถบริหารเงินให้กับเราประสบความสำเร็จนะครับเราก็ไม่จนนะฮะคนรอบข้างถ้าเราไปช่วยเขาทุกคนรอบข้างก็จะไม่จนนะครับเพียงแค่ถามคนเล็กคนละน้อยนะครับถ้าเรามีคนอย่างนี้ช่วยกันเยอะๆในประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าประเทศไทยไม่มีจนนะครับเพราะอาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างขวางมากจริงๆนะครับอันนี้คือเหตุผลหนึ่งของการเข้ามาเป็นตัวแทนการช่วยนักธุรกิจการเงินนะครับนะ
ถามว่าทำยังไงเมื่อกี้ได้เห็นภาพคร่าวๆนะครับส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการบริหารรายได้รายจ่ายนะครับแล้วก็มาสร้างสามเหลี่ยมทางการเงินอย่างที่คุณบีนักเนติทำให้ดูแล้วนะครับแล้วก็ผมขอเน้นอีกนิดนึงว่าพื้นฐานก็คือการวางแผนประกันหรือคุ้มครองรายได้นะครับชีวิตและทรัพย์สินก่อนเมื่อเรามีเงินออมเหลือถึงจะสามารถกระเถิบขึ้นไปด้านบนนะครับไปอยู่ที่เรื่องการลงทุนแต่ในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่คนจะทำหัวคว่ำเมื่อเป็นหัวคว่ำนะครับเราทำแต่ตรงยอดบนนะครับเกิดเหตุอะไรกับเงินออมหรือเงินลงทุนของเรามันจะพาเราและลากเราให้มีประสบความสำเร็จทั้งชีวิตแต่ถ้าเกิดเรามีตัวแผนข้างล่างเป็นพื้นฐานไว้นะครับอันนี้คือภูมิคุ้มกันของชีวิตของคนที่ได้รับการวางแผนการเงินที่ดีที่สุดนะครับเขาจะไม่ล้มไปกับสถานการณ์รอบข้างนะครับนะก็อันนี้เป็นภาพนะครับสร้างแบบแผนอันนี้เป็นโครงสร้างของ CFP นะครับ Certified Financial Planner จะแบ่งเป็น4เฟสและ6แผนหลักนะครับผมไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับก็สรุปง่ายๆคือบทบาทในอุตสาหกรรมเงินนะครับท่านจะต้องสามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้านะครับออกมาเป็นแผนต่างๆที่เขาต้องการใช้ในชีวิตขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับจริงๆแผนมีอยู่เยอะแยะนะครับลูกค้าอาจจะต้องการแผนให้ท่านดูแลแค่แผนเดียว2แผนหรือทั้งชีวิตเลยก็ได้นะครับในกรณีนี้นะครับก็ต้องมาดูข้อจำกัดของลูกค้าต่างๆนะครับตัวที่ปรึกษาการเงินนะครับก็ยังต้องมีความรอบรู้เพราะต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินนะครับเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับจัดทำแผนแล้วก็ตรวจสอบและปรับปรุงแผนการจัดทำแผนการเงินไม่ใช่ จัดทำฉบับเดียวและสามารถจะใช้ไปได้ทั้งตลอดชีวิตเพราะชีวิตของเราแต่ละคนนะครับมีช่วงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานะครับเริ่มต้นจากเป็นชีวิตจบการศึกษาใหม่ๆนะครับมีครอบครัวมีลูกนะครับลูกเรียนจนกระทั่งศึกษานะครับจบปริญญานะครับออกมาทำงานแต่ละทุกช่วงชีวิตนะครับจะมีความต้องการในการออมและการคุ้มครองทรัพย์สินทั้งตัวเองนะฮะแล้วก็ทรัพย์สินที่ทำมาหาเลี้ยงมาตลอดทั้งชีวิตที่ได้มาไม่เหมือนกันเลยต้องปรับตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในฐานะนักวางแผนการเงินจึงต้องมีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้กับลูกค้าให้เหมาะสมในแต่ละช่วงชีวิตนะครับก็ผมขออนุญาตแนะนำ AA นิดนึงนะครับก็ AA ในปัจจุบันนี้นะครับเราเป็นนับจนถึงปีนี้นะครับ AA ได้จัดตั้งมาทั้งหมดประมาณเกือบศตวรรษนะครับถ้าเราพูดกันก็อย่าบอกว่า AA เป็นผู้ชรานะครับเป็นผู้อาวุโสเฉยๆนะครับแล้วก็มีเป็นผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันชีวิตมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในแถบเอเชียแปซิฟิกนะครับปัจจุบันนี้เอนะครับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับภายใต้รหัส1299นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่เริ่มจัดตั้งเนี่ยเราซื้อขายกันที่ประมาณ20เหรียญฮ่องกงปัจจุบันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ 65-70 เหรียญฮ่องกงเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3-4 เท่าตัวภายในประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเอมีความเข้มแข็งทางการเงินที่สูงมากนะครับก็ปัจจุบันได้รับการจัดอันดับจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินอยู่ที่ AA- นะครับก็ถือว่าบริษัทที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เป็นบริษัทมหาชนขนาดใหญ่อันดับหนึ่งต้นๆของที่ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับขณะนี้เรายังเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับ2แล้วก็มีบุคลากรคือตัวแทนประกันชีวิตที่ติดอันดับคุณวุฒิ MDRT มากที่สุดในโลกเป็นปีที่3ปีนี้เรากำลังทำปีที่4นะครับสำหรับคุณ AA แล้วตัวนี้ถือเป็นคุณวุฒิที่สำคัญเพราะว่าเป็นคุณวุฒิที่จะช่วยผลักดันให้ท่านเป็นตัวแทนมืออาชีพคำว่าเป็นมืออาชีพส่วนหนึ่งก็มาจากตัวคุณสมบัติความสามารถในการหารายได้นะครับอย่างที่ผมอยากจะยกตัวอย่างคือถ้าเกิดเราจะหาตัวแทนประกันชีวิตสักคนนะเพื่อดูแลชีวิตเราทั้งชีวิตถามว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะได้เราคือเขาอยากให้เราดูแลไปตลอดทั้งชีวิตถูกไหมฮะและถ้าท่านไม่สามารถถ้าท่านมีคุณวุฒิที่ติด MDRT อยู่ด้วยนะครับอย่างน้อยรายได้ท่านนะครับก็จะเป็นเครื่องบ่งบอกว่าท่านจะอยู่ในอาชีพนี้ที่ยั่งยืนไปกับเขาตลอดไปนะเราคงไม่อยากได้ตัวแทนที่เข้ามาทำปั๊บแล้วก็หายไปเพราะมันเสียเวลากับเรานะครับเสียเวลากับลูกค้าเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่เอใช้ผลักดันนะครับเพื่อให้ท่านสามารถได้รับเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นมืออาชีพและดูแลลูกค้าได้อย่างจริงนะครับก็ปัจจุบันนะครับเราอยู่ใน18ประเทศแล้วนะครับเอเชียแปซิฟิกเนี่ยอยู่หมดนะครับมีกรมธรรม์ร่วมกว่า30ล้านฉบับมีประกันกลุ่มอีก16ล้านคนนะครับดูแลทุนประกันกว่าล้านเหรียญ US ดอลลาร์อันนี้คุณอาจได้กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นนะครับสำหรับประเทศไทยเองนะครับก็ปีนี้เป็นปีที่80นะครับ
แล้วก็ขอเน้นอยู่นิดนึงคือปีนี้เป็นปีที่เราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นปีที่ของการสร้างตัวแทน FA นะถือเป็นกลยุทธ์หลักแล้วเป็นตัวแทนที่เราจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนอนาคตของ AA นะครับก็โปรดักต์สำคัญนะครับที่พี่บีในทิปได้กล่าวไปแล้วคือตัวประกันควบการลงทุนนะครับซึ่งเรามีทั้งหมด3เลเวลด้วยกันอย่างที่กล่าวตัวแรกเป็นตัวที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียวนะครับแล้วก็ทยอยจ่ายแล้วก็ไลฟ์อิสระตัวไลฟ์อิสระคือตัวที่ผมบอกว่าจะช่วยคุณลูกค้าในการวางแผนการเงินได้ตลอดทั้งชีวิตเพราะว่าตัวไลฟ์อิสระเองสามารถปรับนะครับตัวความคุ้มครองกับเงินที่จะเอาไปออมได้ตลอดนะครับตัวตระกูลยูนิลิงทั้งหมดนะครับจะลงทุนในกองทุนรวม14ตัวอย่างที่คุณปีได้กล่าวไว้ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถจะเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองแล้วสร้างผลตอบแทนนะครับไปตามแผนการเงินของแต่ละคนได้อย่างไม่ยากเย็นนะเพราะว่าปกติแล้วตัวประกันโดยทั่วไปเนี่ยแบบเก่านะครับการลงทุนจะต้องไปตามกฎหมายของประกันชีวิตก็คือให้AA เป็นคนดูแลให้นะครับซึ่งกฎหมายเหล่านั้นจะบังคับนะครับให้ลงทุนได้ค่อนข้างจำกัดเมื่อมาเป็นประกันควบการลงทุนนะครับส่วนที่นำไปลงทุนนี้จะถูกแยกออกมาและพวกเราสามารถลูกค้าเองสามารถจะเลือกแผนของตัวเองได้ทำให้โอกาสในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวมีโอกาสได้มากกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับและอย่างที่เรียนแล้วตัวคุณอาวุธ MDRT นะครับหรือ Million Dollar Round Table นะครับตัวนี้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณเกือบศตวรรษนะครับพอๆกับ AA เหมือนกันนะครับโดยกลุ่มคนที่ต้องการสร้างมืออาชีพทางด้านการเป็นตัวแทนการชีวิตในอดีตนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สำเร็จสูงประมาณ30กว่าท่านนะครับปัจจุบันนี้ตัวสมาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็น The Premier Association of Financial Professionals นะครับมีสมาชิกร่วมกว่า 60,000 คนในประมาณจากประมาณ500บริษัทจากประมาณ70ประเทศนะครับซึ่งในแต่ละปีก็จะมีการประชุมกัน1ครั้งเป็นการประชุมใหญ่นะครับซึ่งจะสลับกันระหว่างอเมริกากับแคนาดานะครับสำหรับผมเองก็อยากจะแนะนำทุกท่านนะครับถ้ามีโอกาสเข้านะครับทำคุณวุฒิติด MDRT นะครับ AA เราจะมีรางวัลให้นะครับเพื่อไปร่วมสัมมนานะครับก็ควรจะต้องรีบๆทำด้วยเพราะว่าตอนนี้คนเอเชียเนี่ยนะครับติด MDRT กันเยอะมากได้ทราบจากคือพอดีผมมีโอกาสได้ไป MDRT เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับก่อนว่าคนเอเชียกว่าครึ่งนะครับก็เลยได้ข่าวมาว่าถ้าอีกสักพักหนึ่งเขาอาจจะต้องย้ายการประชุมจากที่อเมริกามาที่แถบเอเชียประเทศไทยนะครับงั้นถ้าท่านไม่รีบติดปีนี้นะครับอีกหน่อยท่านโอกาสจะไปเที่ยวไกลๆก็จะน้อยลงก็จะมาเที่ยวแถวนี้นะครับอันนี้ก็ต้องรีบถามก่อนนิดนึงนะครับไม่มีอะไรมากนะครับนี่บอกท่านไว้ก่อนนะครับก็สำหรับตัวโปรแกรม FA Prime นะครับโครงสร้างหลักของเราก็คือเพื่อช่วยสนับสนุนให้คนที่ทำงานมีประสบการณ์ต้องการเป็นที่ปรึกษาการเงินประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ได้รับคุณวุฒิในระดับ MDRT โดยเราจะสนับสนุนโปรแกรมนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับตามศักยภาพไม่ว่าจะเป็น FCHFP หรือ CFP อย่างที่คุณปีแนททีมได้กล่าวไปแล้วเบื้องต้นนะครับก็คนที่จะเข้านะครับหลักๆก็คืออายุไม่เกิน45ปีนะครับการศึกษาระดับปริญญาตรีต้องมีประสบการณ์ทำ งานไม่น้อยกว่า2ปีต้องมี IC ไลเซนส์นะครับเนื่องจากว่าโปรดักต์ตัวหนึ่งหรือผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยแนะนำลูกค้าในเรื่องการวางแผนการเงินก็คือตัวประกันควบการลงทุนซึ่งการจะขายประกันควบการลงทุนอันนี้จะต้องมี IC ไลเซนส์เนื่องจากว่ามันเป็นประกันที่ท่านจะต้องแนะนำไปพร้อมกับตัวกองทุนรวมนะครับตัว IC ไลเซนส์นะครับแล้วก็ต่อไปก็คือต้องเป็นรหัสตัวแทนใหม่คำว่ารหัสตัวแทนใหม่หมายความว่าท่านจะออกรหัสประมาณ3เดือนอายุโค้ดไม่เกิน3เดือนนะครับบวกลบได้นิดหน่อยนะครับกรณีที่ท่านยังไม่มี IC license นะครับท่านจะสมัครได้ท่านจะต้องมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า3ปีแล้วก็มีรายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 600,000 บาทนะครับอันนี้คือเงื่อนไขท่านสามารถส่งใบสมัครไปได้เลยนะครับไม่ต้องรีบลาออกจากงานก่อนนะฮะถ้าท่านสนใจท่านส่งใบสมัครมาเพราะจะมีการสัมภาษณ์ก่อนนะครับเหมือนการสัมภาษณ์งานคณะการสัมภาษณ์จะประกอบด้วยคณะกรรมการประมาณ 2-4 ท่านนะครับใช้เวลาสัมภาษณ์ท่านถึงประมาณ20นาทีเมื่อสัมภาษณ์แล้วนะครับเราจะแจ้งผลให้กับท่านสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือเป็นแผนรับรองรายได้เป็นระยะเวลา12เดือนซึ่งแผนรับรองรายได้นี้ท่านไม่ได้เลือกเองนะครับทางคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาเนื่องจากแผนรับรองรายได้จะสัมพันธ์กับเป้าหมายที่ท่านจะต้องทำนะครับก็ผมขออนุญาตอธิบายโครงสร้างนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีโอกาสนะครับคณะกรรมการพิจารณามาเข้าโปรแกรมได้นะครับเราก็จะมาดูนะครับแผนรับรองรายได้ถ้าคณะกรรมการให้ท่านแผนรับรองรายได้จะอยู่ระหว่าง
30,000 ถึง 100,000 บาทสูงสุดเราจะไม่ให้เกินกว่า 100,000 บาทไม่ว่าท่านจะมีรายได้เก่ามามากน้อยเท่าไหร่นะครับตัวแผนรับรองรายได้ตัวแปรอย่างหนึ่งที่เราใช้ในการพิจารณานอกจากทักษะในการขายฐานลูกค้านะครับ เรายังดูจากรายได้ย้อนหลังท่าน12เดือนนะครับแล้วก็จะให้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทนะครับขั้นต่ำคือ 30,000 บาทท่านได้เท่าไหร่นะครับเป้าหมายในการขายของท่านจะเป็น12เท่าของแผนรับรองรายได้ครับในตรงนี้เดี๋ยวผมไปอธิบายรายละเอียดอีกทีนึงนะครับตัวแทนโดยทั่วไปนะครับเขาจะได้ผลตอบแทนเป็นคอมมิชชั่นจากการขายนะครับทั้ง 100% สำหรับตัวแทนที่เข้า FA โปรแกรมเราจะไม่ให้คอมมิชชั่นตัวนี้เนื่องจากเราให้แผนรับรองรายได้แล้วนะครับเราจะหักคอมมิชชั่นของท่านไว้นะครับ 80% นะครับแต่จะจ่ายแค่ 20% เป็นรายเดือนนะครับตัว 80% จะสำรองไว้เพื่อกลับมาเป็นการจ่ายแผนรับรองรายได้ของท่านทั้ง12เดือนเพราะฉะนั้นตัวหักสำรอง 80% เราจะหักสำรองไว้สูงสุดไม่เกิน12เท่าของแผนรับรองรายได้นะครับถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวค่อยดูตัวอย่างอีกทีนึงนะครับก็สำหรับท่านที่ประสบความสำเร็จพอครบ12เดือนนะครับก็จะมีเงินคืนกับโบนัสคืนให้กับท่านนะครับถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องอ่านตรงนี้เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับสิ่งที่ FA พาจะได้นอกเหนือไปอีก2ข้อคือสำหรับท่านที่ประสบความสำเร็จในระดับ MDRT ตรงนี้นะครับ FA Prime นะครับที่เข้าโปรแกรมจะมีโอกาสได้ตั๋วเครื่องบินไปกลับทั้งไปและกลับนะฮะที่พักไปหาที่นั่นนะฮะนะครับเป็นการตั๋วเครื่องบินไปกลับเพื่อไปจอยประชุม MDRT ที่อเมริกานะครับในปีถัดไปนะครับสำหรับปีถัดไปน่าจะเป็นที่ไมอามี่นะครับขอโทษไม่ใช่นะเป็นที่ตุกตุกว่าไมอามี่ไม่มีถูกนะนะครับอันที่2ที่จะได้เป็นกรณีพิเศษก็คือถ้าท่านสามารถเลื่อนตำแหน่งนะครับขึ้นเป็นผู้บริหารหน่วยได้ภายใน5ปีอันนี้ท่านจะมีโบนัสการเลื่อนตำแหน่งอีก5เท่าของแผนรับรองรายได้ที่ท่านได้รับโดยจะได้รับเป็น2งวดนะครับคือช่วงแรก 2.5 ปีภายใน2ขอโทษภายใน2ปีแรกนะครับถ้าท่านขึ้นเป็นผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยท่านก็จะได้ 2.5 เท่าแล้วต่ออีก2ปีนะครับถ้าท่านขึ้นมาเป็นผู้จัดการหน่วยท่านก็จะได้อีก 2.5 เท่านะครับอันนี้มาดูเป้าหมายก่อนนะครับสำหรับท่านที่ได้รับแผนรับรองรายได้ไปนะครับสมมติว่าท่านได้ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับ30,000 40,000 50,000 70,000 100,000นะครับเดือนแรกท่านจะมีเป้าหมายในการทำผลงานนะครับก็คือต้องขายกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ได้ค่าคอมมิชชั่นจากการขายในปีแรกหรือที่เราเรียกว่า first year commission นะครับไม่น้อยกว่า 25% ของแผนรับรองรายได้ที่ท่านได้รับพูดง่ายคือถ้าสมมติท่านได้ 30,000 นะครับท่านก็ต้องขายให้ได้คอมมิชชั่น 25% ของ 30,000 คือ 7,500 นะขายได้แค่ถ้าเป็นตัวแทนทั่วไปขายปุ๊บก็ได้เงินแค่ 7,500 ถูกไหมครับแต่ในกรณีนี้ท่านก็ขายแล้วได้คอมมิชชั่น 7,500 มาแลกกับแผนรับรองรายได้เดือนแรกที่ 30,000 บาทนะครับเดือนที่2เป้าก็จะเป็น 50% นะครับเดือนที่3เป็น 75% เดือนที่4เป็น100เดือนที่7ถึง12ก็คือเดือนละ 125% นะครับรวมทั้งหมดเป้าทั้งหมดก็คือ12เท่าหรือ 1,200% ของแผนรับรองรายได้คือรับไป 30,000 ก็คือต้องขายทั้งหมด 361,000 ปีนะครับงั้นในแต่ละเดือนรายได้หลักของท่านจะมาจาก1คือแผนรับรองรายได้2คือตัว 20%ที่เป็นคอมมิชชั่นของท่านในแต่ละเดือนนะครับมาดูตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างนี้นะครับแผนรับรองรายได้ 30,000 บาทนะสำหรับท่านนี้เป้าหมายในการขายเดือนแรกคือ 25% เพราะฉะนั้นเดือนแรกได้ 25% ของ 30,000 บาทต้องขายได้คอมมิชชั่นจากการขายในปีแรก7ในเดือนแรก 7,500 บาทเดือนที่2เมื่อกี้ 50% ถูกไหมครับ 50% ของ 30,000 คือ 15,000จริงๆเวลาเราจะวัดผลงานของท่านนะครับเราจะสร้างเป้าหมายเป็นเป้าหมายสะสมไม่ใช่เป้าหมายรายเดือนเพื่อช่วยท่านนะครับในการขายเนื่องจากคนที่เข้ามาเป็นตัวแทนในช่วงแรกผลงานจะไม่ค่อยแน่นอนนั้นบางทีอาจจะได้มากได้น้อยนะครับถ้าเทียบเป็นเดือนๆมันอาจจะไม่เหมาะสมนักนั้นเราจะสะสมไว้ท่านถ้าท่านทำถึงเดือนแรกไม่ถึงเดือนแรกท่านยังมีโอกาสแก้ตัวเดือนที่2ได้อีกนะครับงั้นเดือนที่2เป้าหมายรายเดือนคือ 50% เพราะฉะนั้น 15,000สะสมเข้าไป 15,000 บวก 7,500 ก็จะกลายเป็น 22,500 นะครับอันนี้คือเป้าสะสมนะครับพอเดือนที่3นะครับเป้ารายเดือนคือ 75% นะ
ครับ 75% ของ 30,000 ก็คือ 22,500 ก็สะสมเข้าไปอีกนะครับก็จะกลายเป็น 22,500 บวกอีก 22,500 ก็กลายเป็น 45,000 บาทนะครับในเดือนที่4นะครับเดือนที่4 เป้าหมายนะครับจากหน้าเมื่อกี้นี้คือ 100% ของแผนรับรองรายได้นั้น 100% ของแผนรับรองรายได้คือเป้าเดือนนี้ต้องบวกเข้าไปอีก 30,000 นะทันมั้ยครับ30,000 ก็บวกกับอีก 45,000 ก็กลายเป็น 75,000 เดือนที่5ก็บวกไปอีก 30,000 นะครับกลายเป็น 150,000 เดือนที่6ก็บวกอีก 30,000 กลายเป็น 135,000 เดือนที่7เป้ารายเดือนคือ 125% นะครับ 125% ก็คือ 37,500 นะครับก็บวกไปทุกๆเดือนนะครับเพราะตั้งแต่7ถึง12เนี่ยเป้าแต่ละเดือนคือ 125% ก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงเดือนสุดท้ายเป้าสะสมทั้งปี12เดือนก็คือ 360,000 บาททั้ง12เท่าของแผนรับรองรายได้นะครับก็ลักษณะนี้นะครับผมก็ยกตัวอย่างผลงานของคนนี้ให้นะครับซึ่งแต่ละเดือนจะได้ผลงานตามนี้ทั้งปีคือทั้งหมด 42,500 บาทนะครับเมื่อเราใช้เป้าสะสมผลงานก็ต้องเป็นผลงานสะสมกันนะครับเมื่อเดือนแรกขายได้ 7,500 เดือนที่2ขายได้ 15,000 สะสมก็กลายเป็น 15,000 บวกกับ 7,500 ก็กลายเป็น 22,500 เดือนที่3 25,000 ก็บวกเข้าไปอีกกลายเป็น 47,500 แล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับทั้งปีก็คือ 400,000 กลายอีก 2,500 บาทครับ SA Prime ที่ทำถึงเป้าสะสมในแต่ละเดือนหรือเกินเป้าท่านก็จะได้รับแผนรับรองรายได้ในเดือนนั้น 30,000 บาทในกรณีนี้ 7,500 เป้านะครับเดือนที่2 22,500 ถึงเป้าเดือนที่3 47,500 ก็เกินเป้านะครับมันทุกเดือนได้หมดเลยก็ได้เดือนละ 30,000 บาทอันนี้คือรายได้ตัวแรกสำหรับ SA Prime ทั้งปีนะครับคนนี้ก็จะได้ 360,000 บาทนะครับอันที่2ที่เมื่อกี้ผมกล่าวว่าคือเราจะจ่ายตัวคอมมิชชั่นให้กับท่านก่อน 20% และหัก 80% สำรองไว้นะครับตัว 20% ของผลงานที่ทำได้ในแต่ละเดือนนะครับในเดือนแรกท่านทำคอมมิชชั่นได้ 7,500 หักไว้ 80% จ่ายมา 20% ท่านก็จะเหลือ 1,500 บาทในเดือนนั้นนะครับเดือนที่2ก็จ่าย 20% ของ 15,000 เป็น 3,000 บาทเดือนที่3ก็อีก 20% ของ 25,000 ก็ 5,000 บาทรวมทั้งหมดทั้งปีนะครับผลงานทั้งหมด 42,500 20% ที่ท่านได้รับไปก่อนนั่นคือ8,500บาทเพราะฉะนั้นเฉพาะแผนรับรองรายได้นะครับกับ 20% ของคอมมิชชั่นที่ได้แต่ละเดือนก็เป็นประมาณ 400,500 บาทนะครับมาดูว่าผลงานคนนี้นะครับได้ทั้งปี 42,500 บาทชนะเป้า 360,000 บาทเรายังมีโบนัสให้กับท่านอีกตัวนึงครับตัวโบนัสตัวนี้ถ้าท่านผลงานชนะเป้านะครับเราดูว่าเป็นจำนวนกี่เท่าของแผนรับรองรายได้ในกรณีนี้นะครับ 42,500 นะครับชนะเป้า 360,000 อยู่ 42,500 ถูกไหมครับ 42,500 เป็นกี่เท่าของแผนรับรองรายได้ 30,000 บาทเป็นประมาณ 1.4 เท่านะครับเราจะมีโบนัสของท่านให้นะครับโดยดูที่ตัว 1.4 เท่าก็สิยอมตัดทิ้งนะครับเอาแต่เบอร์1มาอย่างเดียวเอาเลขจำนวนเต็มมาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นท่านชนะอยู่1เท่าของแผนรับรองรายได้ท่านจะได้ตัวเงินคืนและโบนัสในตอนสุดท้ายอีก 30,000 บาทนะครับในกรณีรวมหมดนะครับเป็นเงินที่ท่านได้คือ 360,000 บวก 8,500 บวกกับ 30,000 ออกมาเป็น 470,500 บาทนะครับซึ่งมากกว่านะครับผลงานตามปกติที่ตัวแทนทำกันได้ในตามปกตินะซึ่งถ้าเขาขายได้อย่างนี้เขาจะได้คอมมิชชั่นแค่ 42,500 แต่ท่านขายได้ 47,500 บาทนะรวมโบนัสรวมอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับหากยังไง FA Prime ก็จะได้ผลงานถ้าท่านทำรับประสบความสำเร็จนะครับท่านจะได้โบนัสเพิ่มขึ้นอีกไม่เกิน 20% ของผลงานที่ท่านทำได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับถ้าท่านไม่ประสบความสำเร็จยังไงก็ต้องได้เท่าไม่น้อยกว่าของเดิมที่มีอยู่อันนี้คือเงื่อนไขนะครับมีใครจะถามตรงนี้ไหมครับถ้าสมมติว่าเขาทำเป้ายอดรวมได้ถึง2เท่าก็จะได้ตรงนี้เป็น2เท่าเป็น6เป็น2เท่าก็เป็น6ถูกต้องครับสูงสุดกี่เท่าครับสูงสุดกี่เท่าเดี๋ยวผมมีตัวอย่างกันหลังนะครับสูงสุดไม่เกิน 20% อันนี้ที่ผมบอกคือออกมาแล้วคำนวณสุดท้ายแล้วก็จะไม่เกิน20%ของผลงานที่ท่านทำได้นะครับทำมา2ล้านนะครับก็สูงสุดไม่เกิน 20% ก็ได้อีก 400,000 นะครับอั
ันนี้เป็นเงื่อนไขข้อที่1 นะครับเงื่อนไขข้อที่2ก็คือถ้าหากท่านทำผลงานไม่ได้ตามเป้าในกรณีนี้ก็คือการรับรองได้เท่าเดิม 30,000 ตัวเป้าสะสมเท่าเดิมนะครับแล้วก็มีผลงานซึ่งไม่ถึงเป้านะเดือนแรกถึงเดือนที่2ถึงเดือนที่3เดือนที่4ไม่ถึงนะครับถ้าไม่ถึงเป้าเมื่อไหร่ท่านจะไม่ได้รับแผนรับรองรายได้ถ้าท่านไม่ได้รับแผนรับรองรายได้2เดือนติดต่อกันท่านจะออกจากโปรแกรมการเป็นตัวแทนปกตินะครับการเป็นตัวแทนปกตินะครับอย่างนี้ถือว่าไม่จบโปรแกรมนะครับก็จะสิ้นสุดสัญญากันก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดสลับฟันปลาได้เดือนนี้เดือนหน้าไม่ได้แล้วก็ได้เดือนถัดไปอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวอย่างที่สามตัวอย่างที่สามนะครับอันนี้เหมือนเดิมนะครับแผนรับรองรายได้ 30,000 เป้าสะสมเหมือนเดิมทั้งปี 300,000 แล้วก็ผลงานปรับนิดหนึ่งนะครับซึ่งคนนี้นะครับมีผลงานเดือนแรกได้ตามแผนรับรองรายได้คือ 7,500 นะครับก็ได้ไป 30,000 เดือนที่2ท่านจะเห็นว่าผลงานสะสมไม่ถึงเป้าเดือนนี้ไม่ได้นะครับเดือนที่3 ก็ถีบตัวเองขึ้นไปอีกนิดนึงก็ทำผลงานออกมาสะสมเกินเป้าเดือนนี้นะครับถ้าท่านทำเป้าในเดือนนี้ท่านจะได้ของเดือนตัวเองแล้วก็ชดเชยเดือนที่ท่านไม่ได้ย้อนหลังเป็น1เดือนนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ชดเชยให้กับท่านย้อนหลังอย่างนี้เนี่ยแค่2ครั้งแรกนะครับจะเห็นว่าครั้งนี้ก็ไม่ได้แต่ครั้งเดือน5กลับมาได้อีกก็จะให้ท่านอีกครั้งหนึ่งถ้ามีครั้งที่3นะที่เป็นสลับฟันปลายอย่างนี้นะครับเราจะไม่มีการชดเชยย้อนหลังให้กับท่านแล้วแต่ว่าจะไปคิดกันตอนสุดท้ายตอนครบ12เดือนอีกทีนะครับอันจะเปิดโอกาสแค่2ครั้งแรกอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับในกรณีอีกอันหนึ่งก็คือการได้รับแผนรับรองรายได้เมื่อกี้ผมกล่าวแล้วว่าจะต้องถึงเป้านะครับมีเงื่อนไขหนึ่งนะครับท่านจะต้องมีผลงานในเดือนนั้นด้วยนะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่าเดือนที่4นะครับอันนี้ผิดเงื่อนไขทั้ง2กรณีก็คือผลงานไม่ถึงเป้าแล้วก็ไม่มีผลงานในเดือนที่4ด้วยนะครับจริงๆแล้วหากตรงนี้ท่านสามารถมีผลงานเกินเป้านะครับที่ 75,000 แต่ตรงนี้ไม่มีผลงานท่านก็จะไม่ได้รับแผนรับรองรายได้เพราะฉะนั้นการได้รับแผนรับรองรายได้จะต้องมีเงื่อนไขที่ครบถ้วน2ข้อก็คือมีผลงานแล้วก็ผลงานที่มีอยู่สะสมต้องถึงเป้าสะสมด้วยนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างสุดท้ายนะครับของการเข้าโปรแกรมท่านได้ FA Prime ท่านมีแผนรับรองรายได้ที่ 30,000 บาทนะครับทั้งปี 300,000 เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนนี้เป็นคนที่มีผลงานดีมากนะครับก็ขายได้เดือนละ 120,000 นะครับคอมมิชชั่นมาเดือนละ 120,000 เดือนท้ายได้ 130,000 ทั้งปีคือ 1,450,000 บาทนะครับก็มาดูนะผลงานสะสมก็ถึงเดือนที่2คือ 1,450,000 บาททุกเดือนถึงเป้ากับเกินเป้าอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นแผนรับรองได้อยู่แล้วทุกเดือนเดือนละ 30,000 ทั้งหมด 360,000 นะครับที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้เราจะหัก 80% สำรองไว้นะครับในกรณีนี้เนี่ยเมื่อท่านได้ผลงานในเดือนที่1คือ 120,000 เราก็หักไว้ 80% คือ 96,000 เดือนที่2ก็ได้เป็น 120,000 เราก็หักไว้ 96,000 เดือนที่3ได้อีก 120,000 ก็หักไว้ 96,000 เดือนที่4ได้มา 120,000 ก็หักไว้เพียงไม่เอา 96,000 แล้วเพราะว่าเราหักไว้เพียงอีกแค่ 72,000 นะครับเงินที่เราสำรองไว้จะเท่ากับ 360,000 ซึ่งจะสำรองไว้เท่ากับแผนรับรองรายได้ที่เราเตรียมจ่ายท่านทั้ง12เดือนแล้วเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องสำรองเงินเพิ่มไปมากกว่านี้นะครับเราก็จะสำรองแค่นี้พอนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเดือนที่4เป็นต้นไปเราจะไม่หักท่านไปแล้วนะครับจะคืนเงินคอมมิชชั่นที่ทำได้คืนให้กับท่านไปก่อนเลยนะครับในกรณีนี้นะครับเนื่องจากผลงานดีทำให้การสำรองนะครับเกินกว่า12เท่าของแผนรับรองรายได้แล้วเราก็จะคืนเงินส่วนที่เหลือคืนให้กับท่านเพราะฉะนั้นส่วนที่เกินเริ่มตั้งแต่เดือนที่4นะครับเกินไป 24,000 แล้วก็อีกทุกๆเดือนเกินไปเดือนละ 96,000 นะครับเดือนสุดท้ายอาจจะมากหน่อยเพราะว่าผลงานมากเขาหน่อยนึงก็ 140,000 เป็นเงินส่วนที่เกิน12เท่าทั้งหมด 800,000 บาทนะที่เราคืนก่อนนะครับก็มาดูปกติแล้วแต่ละเดือนเราจะได้แผนรับรองรายได้นะครับแล้วก็ได้ 20% ของคอมมิชชั่นนะครับซึ่ง 20% จ่ายทั้งปีคือ 290,000 แต่คราวนี้นะครับตั้งแต่เดือนที่2จะมีส่วนที่เกินกว่า12เท่าของแผนรับรองรายได้ที่เราจะหักไว้ 80% นะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่เกินเราจะมาจ่ายคืนท่านไปเลยตั้งแต่เดือนที่4เป็นต้นไปนั้นเพราะฉะนั้นนะครับส่วน 20% ตอนแรกนะจ่ายมา3เดือน 24,000 พอเดือนที่4ก็มีส่วนเกินเข้ามานะครับก็จ่ายไปเลย 400,000 48,000
แล้วก็ตั้งแต่เดือนที่5นะครับเมื่อไปหักแล้วก็จ่ายคืนคอมมิชชั่นให้กับท่านก่อนไปเลยทุกๆเดือนนะครับเพื่อไม่ให้ท่านต้องรอจดครบโปรแกรมรายได้ท่านจะได้เร็วขึ้นนะครับทีนี้มันแต่ละเดือนท่านก็จะได้เงินไปทั้งหมดนะรวมจนถึงครบ12เดือนก็คือ1ล้าน9หมื่นบาทนะครับท่านก็แผนละหมอยได้ประมาณ 300,000 นะครับแล้วก็ส่วนของคอมมิชชั่น 20% กับส่วนที่เกิน12เท่าของแผนรับรองรายได้ท่านก็ได้ไปแล้ว1ล้าน9หมื่นบาททีนี้มาถามว่าแล้วโบนัสจริงๆอีกเท่าไหร่นะครับก็มาคำนวณตรงนี้นะครับเราก็มาดูว่า FIC ที่ท่านทำได้1ล้าน4แสน5หมื่นบาทนะครับชนะเป้าอยู่เป็นทั้งหมดกี่เท่าของแผนรับรองรายได้นะครับก็เอาล้าน4แสน5หมื่นลบด้วย3แสน6นะครับออกมาเท่ากับ1ล้าน9หมื่นบาทนะครับเป็นกี่เท่าของแผนรับรองรายได้เอา 30,000 หารเข้าไปออกมาคือ 36.33 เท่านะครับ36.33 เท่าก็คืออย่างที่ผมบอกในตอนแรกท่านผู้ชมตัดทิ้งเหลือแค่36นะครับเราก็จ่าย36เท่าของแผนรับรองรายได้นะเป็นเงินคืนและโบนัสออกมาก็เอา36เท่าคูณกับ 30,000 ก็คือ1ล้านกับ 80,000 บาทในกรณีนี้นะครับได้มีการคืนเงินส่วน 80% ไปแล้ว 800,000 บาทเพราะนั้นเหลือส่วนที่เป็นโบนัสจริงๆคือเอาล้าน 80,000 ลบด้วย 800,000 ออกมาโบนัสจริงคือทั้งหมด 280,000 บาทเป็นส่วนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผลงานตรงนี้นะครับก็เป็น1ล้าน4แสน50,000บาทนะครับแต่ที่ท่านทำได้ก็คือแผนรับรองรายได้ที่ท่านได้รับ3แสน6นะครับแล้วก็ท่านได้รับตรงนี้อีก1ล้าน90,000บาทแล้วก็มาบวกโบนัสตรงนี้อีก2,080,000บาทรวมทั้งหมดเป็น1ล้าน730,000บาทมากกว่าตรงนี้ประมาณ3แสนบาทนะครับนะอันนี้ก็คือตัวโบนัสที่ท่านจะได้ในกรณีท่านประสบความสำเร็จนะครับมีใครจะถามไหมครับตามทันไหมครับถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวไปตามกันในชั้นเรียนอีกทีนึงนะครับจริงๆเรื่องรายได้เป็นเรื่องส่วนหนึ่งนะครับเพราะจริงๆตัวแผนรับรองรายได้ AA ไม่ได้พัฒนาขึ้นมาแค่เพื่อเป็นเอ็กซ์ตร้าให้กับท่านนะครับแต่ว่าเพื่อเป็นให้ท่านใช้นะครับในการปรับชีวิตในช่วงแรกซึ่งเปลี่ยนจากงานประจำมาเป็นงานแบบตัวแทนซึ่งช่วงแรกอาจจะมีผลงานที่ไม่แน่นอนแล้วท่านมั่นใจว่าท่านจะทำได้หรือไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแผนรับรองรายได้จะเหมือนกับเป็นตัวส่วนตัวส่วนที่ช่วยเสริมท่านให้กับปรับตัวท่านเองแต่ถามว่ารายได้ท่านเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับผลงานของท่านเพราะว่าลักษณะเมื่อกี้นี้เป็นลักษณะกู้ยืมเงินตัวเองเรียนนะครับ AA จะออกเงินให้กับท่านก่อนเพราะท่านทำผลงานน้อยในเดือนแรกๆนะครับ AA ก็จะจ่ายแผนรับรองรายได้กับท่านนะแต่จริงๆแล้วตัวนี้ยังไม่ได้เป็นตัวบอกว่าท่านจะได้เท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับผลงานขายของท่านทั้งหมดจริงๆอย่างที่ตัวอย่างที่ผมยกให้ดูนะครับก็และที่สำคัญก็คือเฉพาะรายได้คงไม่ได้ช่วยทำให้ท่านประสบความสำเร็จจากการเป็นตัวแทนพันธมิตรและที่ปรึกษาการเงินนะครับเรายังมีโปรแกรมการอบรมให้กับท่านอีกทั้งหมด30วันใน6เดือนนะครับโดยจะเริ่มต้นในเดือนแรกนะครับเรียกว่า Fundamental Module นะครับจะใช้เวลาประมาณ12วันแล้วก็เดือนที่2จะเป็น Investment Wealth Planning Module ตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ6วันแล้วเดือนที่3ถึงเดือนที่6นะครับจะอีกเดือนละประมาณ3ถึง4วันนะครับเดือนแรกจะเป็นเรื่องของ Basic นะครับเครื่องมือการขาย Product ผลิตภัณฑ์ของ AAAกระบวนการขายของ AA นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัว Unit Link นะครับเรื่องที่2นะครับเราจะมีคอร์สที่ช่วยท่านนะฮะให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารการรับการจ่ายการบริหารหนี้การบริหารภาษีการบริหารการลงทุนเบื้องต้นให้รู้จักโปรดักต์การลงทุนเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์ทองคำสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องให้รู้จักถึงเราจะมีเวิร์กช็อปที่ช่วยท่านสามารถจะเอานำเครื่องมือในแง่ของการวางในเครื่องมือก็คือตัว Unit Link มาช่วยในการวางแผนการลงทุนวางแผนการออมและวางแผนการเกษียณหรืออะไรต่างๆให้กับคุณลูกค้านะครับแล้วพอในเดือนที่3ถึงเดือนที่6นะครับอันนี้เราจะมีท็อปเอเจนต์จริงๆท็อปเอเจนต์ของ AA นี่เราสนับสนุนมาตั้งแต่เดือนแรกแล้วล่ะนะครับแต่ว่าเดือนที่3ถึงเดือนที่6นี้จะค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงทุกเดือนเราจะเชิญทั้งตัวแทนที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงมาเพื่อแบ่งปันประสบการณ์นะครับที่ทำที่ช่วยให้เขาประสบความสำเร็จให้กับท่านท่านจะได้ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็มีคลาสหรือมีคอร์สที่ช่วยเสริมท่านในการขยายฐานลูกค้าไปยังหาลูกค้าในระดับบนมากขึ้นนะครับอย่างคอร์สที่เรามีก็มีเช่นคอร์สที่แนะนำในเรื่องของทักษะในการให้คำแนะนำนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าประมาณกลางปีนี้เราจะมาจัดที่ทางภาคตะวันออกก็จะเชิญวิทยากรที่จากจอห์นโรเบิร์ตพาวเวอร์ที่ก็ดูแลนักสาวไทยนะครับมาช่วยพัฒนาบุคลิกภาพตั้งแต่เดือนตั้งแต่ทั้งวันหนึ่งวันเต็มๆนะ
ครับเขาจะดูให้ตั้งแต่หัวจนมาถึงเท้านะครับเวลาเข้ามาผมก็จะไม่มาด้วยนะครับขอให้เอฟเอผ่านเข้ากันเองเพราะว่าถ้าเราเข้าไปด้วยเราจะกลายเป็นคนที่บุคลิกไม่ค่อยดีเพราะท่านจะปรับคนทุกคนนะครับก็หรือไม่ก็จะเป็นเรื่องของการทักษะในเรื่องของการดูหมอนิดหน่อยนะครับดูเลขทะเบียนนะครับดูบัตรประชาชนดูเบอร์โทรศัพท์เพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยเสริมทักษะในการขายให้กับตัวท่านเวลาไปพบลูกค้าบางรายอาจจะต้องการคุยในเรื่องอื่นนะครับทักษะในการกินรับประทานอาหารบนโต๊ะอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราก็จะมีช่วยเสริมนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยท่านนะครับให้มีความมั่นใจในการพบลูกค้านะครับแล้วก็นําเสนอแผนที่เหมาะสมกับลูกค้าเป็นรายๆนะครับก็ตัวโปรแกรมเองเพราะฉะนั้นตัวโปรแกรมเองนะครับในช่วง3เดือนแรกก็ช่วยท่านสร้างตลาดนะครับแล้วก็อีก3เดือนช่วยท่านในการขยายตลาดแล้วก็ช่วยพัฒนาท่านให้จบโปรแกรมเป็น FA นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จใน MDRT นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วก็เตรียมรับตัวโบนัสพิเศษนะครับซึ่งเราจะมีให้นะครับออกมาก็จะหล่อเหมือนผมอย่างเงี้ยนะฮะครับไม่มีใครชมเองแล้วกันนะครับ SA Prime จะต้องเป็นตัวแทนเต็มเวลาเป็นมืออาชีพแล้วก็เน้นการพัฒนาแล้วก็นำเสนอแผนการเงินให้กับลูกค้าโดยโปรดักต์ของเองคือตัว Unit Link นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับ MDRTอันนี้คือเป้าหมายของโปรแกรมนะครับผมฝากไว้นิดนึงสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจนะครับในบ่ายวันนี้นะครับก่อนที่ท่านตัดสินใจอย่างที่พี่บีได้พูดไปกล่าวนิดนึงแล้วถ้าตัดสินใจท่านลองมองความสำคัญในชีวิตของท่านนะครับลองเปรียบเทียบดูว่าวันนี้นะครับเวลาท่านยังมีอยู่เท่าเดิมไหมนะครับหรือมันหมดไปกับการทำงานนะครับทุกอาทิตย์ต้องทำงาน7 คูณ 24นะครับถ้าเวลาคือสิ่งที่สำคัญที่ท่านต้องการใช้เพื่ออยู่กับครอบครัวนะครับหรือเป็นเรื่องของรายได้นะครับอย่างที่พี่บีแน่ที่บอกแล้วแกมาเพราะรายได้ก่อนอันดับแรกรายได้มองแล้วไม่พอใช้นะฮะแล้วก็อาจจะไม่เหลือพอใช้ในยามเกษียณถ้ารายได้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของชีวิตท่านนะครับท่านอาจจะต้องคิดดูนิดนึงว่างานไหนที่จะเหมาะสมกับท่านนะครับหรือเป็นเรื่องของความก้าวหน้าในอาชีพในปัจจุบันถ้าท่านต้องอุทิศทั้งเวลานะครับแล้วก็หลายๆอย่างเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าเพื่อให้เกิดรายได้ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นท่านอาจต้องมานั่งพิจารณานะครับถ้า3อย่างนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของท่านนะครับแล้วท่านได้อุทิศไปอย่างมากมายสิ่งที่ท่านจะต้องมานั่งดูอีกก่อนนะครับว่าวันนี้ท่านได้ใช้ชีวิตอย่างสมดุลหรือยังถ้าท่านรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านต้องการนะฮะวิถีชีวิตที่ท่านอยากเป็นนะครับคำถามสุดท้ายที่ท่านต้องมานั่งดูแล้วว่าแล้วจะเหลือเงินเก็บไว้ใช้อย่างเกษียณได้ไหมเพราะถ้าท่านจนวันนี้ผมบอกได้เลยเกษียณก็จนเหมือนเดิมนะครับงั้นถามว่าถ้าคุณจะทำก็คุณจะเกษียณได้ไหมนะครับก็เกษียณได้เมื่ออายุเท่าไหร่นี่คือตัวอย่างง่ายๆที่12ล้านบาทสำหรับตัวเลข12ล้านบาทไม่ได้เป็นตัวเลขที่เยอะไปสำหรับคนที่ต้องการเก็บเงินเพื่อใช้ไว้ใช้ในยามเกษียณนะครับผมยกตัวอย่างคนที่ทำงานในสัป